คิก้า Portable Fan 900กว่าบาทพัดลมพกพาขนาดเล็กจิ๋วลมแรงกว่าที่คิดวัสดุและงานผลิตปราณีตจากผู้ผลิตระดับโลกลมแรงเสียงไม่ดังอย่างที่คิดเปิดที่ระดับมีเดียมครึ่งเดียวไฮแรงสุดสวยงามพกง่ายคุ้มค่าน่าใช้หรูหราดูดีครับเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับคิก้าพัดลมมือถือที่ผมรีวิวไปเมื่อตอนต้นปีเป็นรุ่น Jet Fan 2ตัวใหญ่กว่านี้ตอนนี้เขาออกมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นคิก้า Portable Fan ในรูปลักษณ์รูปทรงดีไซน์เนี่ยที่คล้ายของเดิมย่อส่วนลงมาเอาใจตลาดออกมาเป็นคิก้า Portable Fanด้วยรูปลักษณ์ที่ยังคงความหรูเหมือนเดิมมี5สีสีเทาสีเขียวสีดำน้ำเงินแดงตัวที่ผมได้มาเป็นแดงเห็นอยู่เนี่ยนะ built in battery metal craft body ก็คือเป็นบอดี้อลูมิเนียมอลลอย stepless speed control สไลด์เลื่อนปรับสปีดแบบไม่มีขั้นนะเป็น stepless ผู้ผลิต manufacture by กุ้ยหลินเฟยหยูเทคโนโลยี incorporate company นะท่านที่เล่นกล้องท่านดีใช้กล้องอยู่ในวงการถ่ายภาพถ่ายวิดีโออาจจะคุ้นๆชื่อเฟยหยูดีเป็นผู้ผลิตกิมบอลแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายภาพระดับต้นๆของโลกเลยเหมือนกันคิก้านี่ก็เป็นแบรนด์อยู่ในเครือของเฟยหยูเหมือนกันทำให้มั่นใจได้อีกระดับหนึ่งตัวนี้แบตเตอรี่ capacity ที่บรรจุมาภายในเนี่ย 3,000 มิลลิแอมชาร์จไฟ input เนี่ย5โวลต์2แอมป์อันบ็อกดูกันก่อนเลยเปิดมากล่องก็สวยงามนะดูสุภาพเรียบร้อยหรูหราดีสมระดับสวิตช์ยังคงเป็นใช้สไลด์ใช้สวิตช์เดียวแล้วก็มีรีเวลเป็น LED บอกระดับแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นชื่อแบรนด์คิก้าบอดี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยเคลือบอโนไดซ์สวยงามมากไม่มีรอยนิ้วมือติดให้ลำคาญใจเลยนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขอบวงแหวนสีทองแล้วก็มีเฟรมพลาสติกอย่างดีเลยนะเป็นท่อลมออกด้านนี้ทางด้านนี้เป็นท่อที่ดูดลมเข้าก็จะมีตะแกรงโลหะป้องกันเอาไว้อย่างดีเลยแล้วมองเข้าไปข้างในก็จะเห็นใบพัดเป็นโลหะอย่างดีเลยนะเพราะว่ารอบเขาสูงมากใช้ใบพัดพลาสติกไม่ได้ด้านท้ายของด้ามก็จะมีช่องชาร์จ USB Type-C แล้วก็มี Serial Number ตรงนี้ลองดูขนาดตัวเขานะครับขนาดนี้เองเล็กมากเห็นไหมครับยิ่งดูรูปที่ผมจะขึ้นไว้ให้ประกอบเนี่ยรูปที่ในแคตตาล็อกเขาเนี่ยเป็นคุณผู้หญิงคุณสาวๆเขาถือเนี่ยจะโอ้ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่เลยในกล่องเขาจะมีอะไรมาให้บ้างในกล่องก็มีสาย USB Type-C ไม่ยาวมากบัตรให้สแกนเข้าไปในคอมมูนิตี้ของเขาอะนะใน TikTok อะไรมีหมดเลยอันนี้ก็เป็นผู้มือแหละเนาะรายละเอียดก็มีให้อ่านในนี้ละเดี๋ยวเราลองมาดูลักษณะทั่วไปเขาอีกทีนอกจากตัวเล็กเสียงเขาก็เบาลงนี่เปิดแรงสุดแล้วเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นท่อลมออกแคบๆแบบนี้แต่ว่าช่วงประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยหรือ30เซนเขาบานออกได้เย็นทั่วทั้งหน้าแล้วนะฮะหน้าผากถึงคางถึงคอเลยนะทำบีมลมได้กว้างพอสมควรนะฮะเปิดครึ่งเดียวเนี่ยมันก็เย็นเพียงพอแล้วมันก็จะเงียบกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราลองเสียบชาร์จดูนะถ้าเวลาเราออกไปภาคสนามไปเที่ยวไปทำงานก็ชาร์จด้วย power bank ก็ได้ชาร์จด้วย power bank 5โวลต์ 8.4 วัตต์ถ้าอยากรู้ว่ากี่มิลลิแอมก็หารดูนะได้ 1.68 1ประมาณ 1.7 เลยนะประมาณ 1.7 แอมกระแสชาร์จทำได้ไม่เร็วเลยเพราะว่าตามสเปคเขาบอกไว้2แอมไงแต่ว่าอันนี้แบตมันเหลือทั้ง 70% ถ้าแบตเหลือลงมาต่ำกว่า 50% เนี่ยผมว่าได้ถึง2แอมเลยล่ะและขณะที่ชาร์จก็เปิดติดด้วยนะนี่ไงไม่ขาดจังหวะการใช้งานต่อเนื่องนะครับชาร์จไปใช้ไปก็ได้แต่เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำให้ทำนะถ้ามีโอกาสก็ชาร์จก็ชาร์จอย่างเดียวไปเลยใช้ก็ใช้อย่างเดียวไปเลยใช้ให้หมดไปเลยไม่เป็นไรใช้มากใช้น้อยชาร์จเติมได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยมันต่างจากแบตเตอรี่แบบโบราณที่เป็นนิกเกิลแคดเมียมอะไรพวกนี้ที่ต้องใช้ให้เกลี้ยงแล้วก็ชาร์จให้เต็มแล้วก็มาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลิเธียมไอออนนี่ไม่เป็นไรยิ่งชาร์จสโตรกสั้นๆยิ่งดีแบตจะยิ่งไม่ร้อนมากใช้ให้จนใกล้ๆหมดแล้วมาชาร์จเนี่ยสโตรกการชาร์จมันจะยาวยิ่งทำให้แบตเตอรี่
มีความร้อนสะสมในเซลล์เยอะโอกาสในการเสื่อมก็จะยิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ว่างๆอยู่ในห้องแอร์ยังไม่ได้ลงจากรถยังไม่ร้อนก็เสียบชาร์จไปเรื่อยๆแบบนี้เติมไปเรื่อยๆได้พัดลมคิก้า Portable Fan ออกแบบมาได้ถูกใจโดนใจผ่าทางตันปัญหาที่เคยเจอมาทั้งหมดเลยผมเป็นคนที่เวลาจะไปทำงานหรือไปข้างนอกก็จะมีกระเป๋าติดตัวแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า EDC Everyday Carry พกติดกระเป๋าติดตัวทุกวันประจำวันเลยก็จะมีพวกนี้ฮะพวกมีดพับมีไฟฉายไฟฉายอาจจะมี2อัน3อันแล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เป็นสิ่งที่เขามีกันทั่วๆไปนะไม่ใช่เฉพาะผมสไตล์ผู้ชายเขามีกันแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเขาก็มี Everyday Carry มี EDC ของเขาเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้เขามีอะไรกันบ้างลองไปลื้อๆกระเป๋ากันดูแล้วกันแต่ว่ามันเยอะอยู่แหละชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรต่ออะไรให้แบกให้ขนเยอะยิ่งสมัยนี้ก็ต้องมีไอ้พวกนี้มือถือมี power bank เดี๋ยวเรามาอธิบายถึงอินดิเคเตอร์สัญลักษณ์ของไฟตัวนี้เวลาชาร์จกับเวลาใช้งานเขาจะต่างกันในขณะที่เราชาร์จเนี่ยเขาจะเต็มขึ้นไปทีละดวงไล่ๆไปถ้าเป็นสีเขียวเต็ม4ดวงเนี่ย full battery ชาร์จ complete ชาร์จเรียบร้อยเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยขึ้นสถานะ4ดวงขึ้นสีเขียว3ดวงhigh battery level ก็ประมาณ 70-75% ถ้าขึ้น2ดวงก็ medium battery level ปานกลางนะครึ่งนึงอ่ะสีเขียว1ดวงดวงล่างสุดก็ low battery level ถ้ากำลังชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีเขียวกระพริบไล่ไปทีละดวงจนเต็มถ้าขึ้นเป็นสีแดงดวงล่างสุดเป็นสีแดง need charging ก็คือต้องการการชาร์จแล้วถ้าเป็นสีแดงแล้วกระพริบด้วยแสดงว่า low power สุดๆถึงจุดที่วิกฤตแล้วมันเครื่องมันจะคัตออฟมันจะตัดการทำงานแล้วสเปคของเขาเนี่ย working voltage ของเขาทำงานที่ 3.4 ถึง 4.2 โวลต์ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วๆไปที่ใช้ในไฟฉายแรงสูงหรือใช้ในอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเขามักจะมี working voltage กันที่ 2.7 หรือ 2.8 โวลต์ทางด้านล่างนะครับแล้วก็ข้างบนก็ 4.2 โวลต์นี่แหละแต่ตัวนี้เนี่ยเขากำหนดไว้แค่ 3.4 โวลต์เขาตัดแล้วเพราะว่ามอเตอร์กินกระแสค่อนข้างจะเยอะถ้าเขาไม่ตัดที่ 3.4 โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่มันจะต้องทำงานหนักมากลงไปถึง 2.7 2.8 โวลต์เนี่ยมันจะทำให้แบตเสื่อมเร็วเขาก็เลยทำมาแค่ 3.4 โวลต์ขนาดและน้ำหนักเขาเนี่ยดีมากๆขนาดความยาวทั้งตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่า 107.6 มม.ตามสเปคเขานะผมวัดได้ 107.51 ก็ถือว่าใกล้เคียงตรงตัวด้ามตัวด้ามเขา31นะครับ 31.7 ก็วัดได้ 31.7 เหมือนกันนะมีเศษนิดๆด้านนี้ก็วัดมาได้ 49.1 ผมก็วัดด้านนี้เหมือนกันก็ได้ 49.1 นั่นแหละใกล้กับจุด1ดูน้ำหนักเขาบอกว่า137กรัมได้ 133.4 กรัมก็ใกล้เคียงตาช่างมันอาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวละ200กว่าบาทการใช้งานเนี่ยเขาบอกว่า13ชั่วโมงที่โลสุดเปิดแล้วมันหมุนเนี่ยแค่เนี้ยถือว่าโลสุดละขึ้นมานิดเดียวเนี่ยถ้าดันขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นประมาณ 1/4 ก็เสียงประมาณนี้ 1/4 นี่พอแล้วนะถ้าในสถานที่ที่แบบไม่ได้ร้อนมากอยู่ในรถที่มีแอร์แต่ว่าแอร์เย็นมาไม่ถึงข้างหลังอะไรประมาณนี้ใช้ได้เลยต่อมาสักครึ่งหนึ่งจะประมาณนี้เสียงอันนี้เสียงนะให้ฟังเสียงด้วยผมจะรักษาระดับเสียงเท่าๆกันอยู่เสร็จ 3/4 ประมาณ 75% เสียงประมาณนี้เย็นมากอันนี้สุดๆแล้ว 100% 100% นี่ก็แรงมากนะฮะเป่ากระจุยกระจายเลยลองดูนะครับข้าวสารเนี่ยสมมุติว่าเป็นพวกฝุ่นผงเม็ดกรวดเม็ดอะไรก็ตามไม่อยากให้โต๊ะมันเลอะก็เลยไม่ได้ใช้ก้อนกรวดก้อนทรายไปหมดเลยขนาดห่างๆนะยังไม่ได้จ่อเลยนะครับเนี่ยความแรงสุดยอดครับใช้ได้ครับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มันร้อนเย็นช้ามากจะต้องรีบเดินทางรีบกินรีบไปกาแฟก็ร้อนมากโจ๊กก็ยังร้อนควันขโมงเลยช่วยได้นะครับลองดูไม่ต้องไปจ่อขนาดนี้นะครับมันจะหกเลอะเทอะซะเปล่าๆก็ห่างๆออกมาหน่อยก็ได้ก็จะเย็นเร็วขึ้นเยอะนะนี่เป่าทีน้ำเป็นคลื่นเลยก็ทุ่นเวลาไปได้เยอะนะครับ
ช่วยได้จริงๆอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้แล้วมันร้อนเราต้องรีบใช้งานต่อเนื่องจริงๆตัวนี้ไม่ร้อนนะแต่นี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังถ้าบางท่านไปเจอแท่นชาร์จหรือเจอเครื่องชาร์จตัวไหนที่เขาร้อนเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยเป่าเข้าไปก็จะช่วยระบายความร้อนภายในระบบได้ดีมากๆแล้วก็วางนอนแบบนี้ก็จะลมก็จะเข้าตรงช่องนี้พอดีเลยเป่าตรงนี้ลมมาออกฝั่งนี้เลยย้ำอีกทีนะแท่นชาร์จเครื่องชาร์จยี่ห้อนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนนี้ผมมายกเคสยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆ Extra VX Pro ไม่ร้อนครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแรงขนาดเบอร์ครึ่งด้วยถ้าใช้ระบายความร้อนพวกนี้ใช้แค่นี้ก็พอละ1ใน4ของความแรงเต็มเนี่ยนะใช้กับงานพวกใช้ไลท์ขายของทำมาหากินนะฮะเครื่องมันร้อนมากๆแบตเตอรี่มันร้อนมากๆเนี่ยมันก็โอกาสที่มันจะเสียจะบวมจะพังเร็วมันก็เยอะขึ้นเราก็ใช้ตัวนี้แหละเข้ามาช่วยได้เลยตั้งไว้เปิดไม่ต้องสุดนะฮะไม่ต้องสุดก็ใช้แบบระบายเรื่อยๆเนี่ยคืออย่าไปร้อยเขาจนร้อนจนสุดระบายเรื่อยๆใช้เปิดแค่สัก1ใน4ของฟูลสปีดเนี่ยเพียงพอเหลือๆแล้วเพราะว่าเวลาเราไลท์จริงเราก็มักจะไม่ได้ใส่เคสอยู่แล้วนะครับมันก็จะยิ่งระบายได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับก็อันนี้มาให้ดูเนี่ยถ้าเบอร์อยู่ลักษณะอย่างเงี้ยลมก็จะเป่าชิ่งตรงฝาหลังพอดีเลยนอนไว้บนโต๊ะแล้วเราก็นั่งเล่นเกมนั่งหรือนั่งทำงานอะไรไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์นึงใช้ได้ดีมากที่แรกผมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ผมนึกว่าลมมันจะยิงตรงๆมาแบบนี้แต่พอลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยเปิดสักประมาณไม่ถึงครึ่งนะห่างจากหน้าประมาณ30ซมฟุตนึงเนี่ยลมที่ออกมาเนี่ยเขาจะมีลำที่บานออกคล้ายๆแสงไฟฉายอย่างเงี้ยลองดูตัวอย่างแสงไฟฉายเนาะสมมติว่าอันนี้คือลมเนี่ยนะมาเงี้ยใช่ไหมบานออกเงี้ยเปรียบเทียบให้ดูเห็นเลยเขาจะไม่พุ่งไปตรงๆอันนี้กลัวว่าหัวมันเล็กแล้วลมมันจะไม่กระจายเนี่ยมันกระจายนะฮะระยะประมาณ1ฟุตหรือ30เซนเป่าเข้ามาที่หน้าตรงๆเนี่ยจะเย็นตั้งแต่หน้าผากถึงแถวๆคอเลยนะครับใช้ได้เลยแล้วเปิดครึ่งนึงเนี่ยหรือเปิดใกล้ๆสัก 70-75% เนี่ยเสียงบนโต๊ะทำงานโต๊ะที่ผมอัดคลิปเนี่ยอาจจะดูอาจจะฟังว่ามันดังแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันพับลิกที่สาธารณะหน่อยเนี่ยมันมีเสียงแอมเบียนเสียงจากการจราจรเสียงปกติที่เขาใช้ชีวิตกันเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่าดังอะไรมากก็สรุปในการใช้งานใช้ได้จริงจังผมลองใช้ดูสักระยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ผมไปฟิตเนสบางวันก็เปิดแอร์บางวันก็ไม่ได้เปิดแอร์ใช้เป็นส่วนตัวนะใช้เป็นคนเดียววางตั้งไว้บนคอนโซลของลู่วิ่งที่ในฟิตเนสก็ใช้ดีครับเหมาะกับใครคิก้าพอร์ทิเบิลแฟนเหมาะกับเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคุณแม่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่จะไปทำบุญไปวัดก็เอาไปช่วยในการเดินทางได้ก็เอามาฝากกันไว้นะสำหรับ Higa Portable Fan ข้อหนึ่งที่อยากจะขอให้ทาง Higa พัฒนาในรุ่นต่อไปคืออยากให้มีห่วงหรือมีรูสำหรับร้อยสายคล้องมือแล้วก็แถมสายมาให้สักเส้นนึงส่วนความแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับโดยเฉพาะการใช้กับงานแคมปิ้งเนี่ยเป่าพวกเศษฝุ่นเศษใบไม้เศษอะไรตามพื้นที่เราจะนั่งได้เลยหรือว่าใช้ช่วยในการก่อกองไฟติดเตาไฟได้สบายมากเลยท่านที่ชอบใช้ชีวิตแนวแคมปิ้งน่าจะมีไว้เหมือนกันเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ